ก่อนลากันไปวันนี้นะครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมด้วยนะครับผมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมนะฮะทรูปลูกปัญญาครับในนามกลุ่มทรูเนี่ยร่วมกับมูลนิธิธัญรักษ์นะครับจัดโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านมตั้งชมรมธัญรักษ์ครับในมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี2565ครับซึ่งได้การคัดเลือก12ชมรมนะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแล้วคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานชมรมธัญรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง12ชมรมนะครับเพื่อประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้าสู่การตัดสินประกาศรอบชิงชนะเลิศต่อไปครับก็เป็นอุปสรรคของเราทุกวันนี้จริงว่าตอนแรกเนี่ยเราแทบไม่มีข้อคำถามเลยเพื่อนน้องเคลียร์ให้พวกเราตรงนี้นะครับและพูดได้คือชมรมธัญรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่